แล้วสีจะใช้ก็คือหลักๆก็คือสีนี้นะคะแล้วก็สีนี้แล้วเพื่อครีสนี่ก็จะใช้สีหลักๆก็จะใช้สีนี้นะคะ Make up forever นะคะ อันนี้คือไฮไลท์นะคะก็จะไฮไลท์ใต้ตาคางสันจมูกง่ายๆก็คือ T โซนลงคาแรคเตอร์นะคะตรงที่มันเป็นรอยสิวสีที่ใช้ก็คือ มันมองไม่เห็นแล้วอ่ะมันคือคาแรคเตอร์ของคลินิกนะคะที่เป็นกระปุกเล็กๆใช้ดีมากตอนซื้อมาเนี่ยผิวเข้มมากตอนนี้ก็ผิวขาวลงนิดนึงมันก็เลยหลอกแต่ก็ยังชอบใช้อยู่เพราะว่าชอบเป็นคนชอบแต่งหน้าแบบ เข้มกว่าผิวจริงอะชอบให้ดูโกรธๆดูแทนๆอะไรอย่างเงี้ยจะลงรองคืนนิดนึงใช้ของแม็กนะคะสตูดิโอฟิกซ์ฟลูดก่อนเริ่มเนี่ยก็อยากจะลงเบสตานิดนึงก็จะใช้แบบคอนซีลเลอร์ธรรมดาเนี่ยใช้สีชมพูนี้ก็ทายทวกหลักตานะคะใส่แล้วก็ลงสีแดงนี้ใส่นิ้วนางแล้วกัน แต่เบาๆแล้วขึ้นมาตรงก็เรียกว่าตรงเบ้าอ่ะขัดเบ้าก็มันไม่ใช่สีแดงเท่าไหร่นะมันออกเป็นสีทองแดงที่เข้มมากๆอ่ะ เฉพาะแบบตั้งแต่ห่างตาจนถึงกลางตาเท่านั้นพอสีแดงนิดนึงเช่นกันอันนี้ตัวลืมตาก็หลับตาตึงมุกตรงครีสตรงนี้ยังดูสว่างขึ้นเคลียร์ลงมาข้างล่างด้วยส่วนใต้ตาก็ใช้ดินสอเป็นของ มายอริก้ามายอริก้านะคะครีมก็เขียนหัวตาจนถึงกลางตาเขียนวัตเทอร์ไลน์ด้วยที่ชอบใช้ก็คือดินสอครีมไอไลเนอร์ของ Intuit ใช้จนจะหมดแท่งแล้วเนี่ยชอบมากก็เขียนข้างในเลยจ้าไม่ต้องให้ถึงหัวตานะเดี๋ยวมันจะดูดาร์กเกินแล้วก็ ข้างบนด้วยทีนี้เขียนตานะใช้ของ Intuit อีกเช่นกันพยายามเขียนให้ทุกคนตาที่สุด พอ
ลยกลางตาไปแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขนาดนั้นมาดูใกล้ๆFalsies Balloon Express Waterproof ของ Maybelline Maybelline ก็เป็นมาสคาร่าหลวงของมันเลยเสร็จแล้วอันนี้คือแต่งไตข้างหนึ่งแล้วถ้าออกจากบ้านจะต้องบรอนซ์หน้าด้วยอย่างที่บอกชอบแต่งหน้ากรบๆเข้มเข้มก็ตัวโปรดในตอนนี้ก็คือบรอนเซอร์นี้ของ Bourjois นะคะก็จะเป็นเบสครีมครีมโอเคก็กะกะเอาว่าจะให้แบบหน้าเป็นร่องอยู่ตรงไหนแต่ขางลงนิดนึงใช้ Studio Fix ของ MAC นะคะ NC40 ก็จะเข้มกว่ารองพื้นอีกยิ่งเข้มยิ่งชอบหรือใช่บางคนอาจจะสงสัยว่าเอาแล้วเมื่อไหร่จะเขียนคิ้วไม่เขียนค่ะมันจะดูจะเต็มกันไปทาแก้มจะไม่ต้องทามากก็ได้ว่าตาก็แดงทาแก้มแดงด้วยอีกก็จะเคยเป็นบะบูมที่ใช้ก็คือเรฟลอนชื่อว่า Oat Pink Rose Class 002 Sexy Mother Puker ก็จะเป็นแค่ลิปกลอสธรรมดาให้มันแววๆฟินิชลุคเฉย